สวัสดีค่ะพี่น้องสมาชิกและสมาชิกนปช. EU สวีเดนค่ะค่ะวันนี้วันที่5วันอาทิตย์วันที่5เดือนมิถุนาค่ะวันนี้เราก็จะมาพบกับรายการรู้เขารู้เราภาคต่างประเทศวันนี้หัวข้อว่าเพราะเราคือเพื่อนกันกับสถานการณ์ข่าวลือเปรมตายค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุนัยค่ะสวัสดีครับคุณสุวิทย์ก้าครับสวัสดีพี่น้องไทยทั้งในประเทศและทั่วโลกนะครับวันนี้หัวข้อที่ตั้งนี่นะครับก็เป็นหัวข้อที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมีแต่เรื่องพวกนี้พูดถึงพลเอกเปรมกันอยู่เรื่อยนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องกรณีปล่อยนักศึกษา14คนนี้ผมมีเหตุผลที่ต้องบอกท่านสองประเด็นครับหนึ่งที่ต้องพูดสองประเด็นนี้เพราะว่าเป็นหัวใจของเหตุการณ์ขณะนี้ครับเพราะว่ารายการของเรานี่รู้เขารู้เราคือเราตามสถานการณ์นะฮะใกล้ชิดที่สุดวิเคราะห์สถานการณ์ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าประเด็นสองประเด็นนี้ยังเป็นหัวใจอยู่อีกอันหนึ่งก็คือเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นวันที่4กรกฎาคมเนี่ยก็คือวันประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาซึ่งว่ากันจริงๆแล้ววันประกาศอิสรภาพนี้มีผลต่อทิศทางการเมืองใหม่ในช่วง200ปีนะครับและเป็นธงนำเรื่องประชาธิปไตยนะครับการปฏิวัติฝรั่งเศสเมื่อ1789นะครับค.ศ.1789สำคัญอย่างไรเนี่ยการประกาศอิสรภาพอเมริกาก็มีความสำคัญไม่น้อยกว่ากันและเป็นสถานการณ์คู่กันนะครับที่เชื่อมต่อกันคือหนุนเนื่องกันหนุนเนื่องการปฏิวัติโค่นล้มราชวงศ์บูบองในฝรั่งเศสและก็หนุนเนื่องกับอเมริกาประกาศอิสรภาพจากอังกฤษปรัชญาของการประกาศอิสรภาพเมื่อ200ปีของอเมริกาเนี่ยครับก็ยังมีผลถึงวันนี้ดังนั้นการเรียกร้องการปลดปล่อยนักศึกษา14คนด้วยเหตุเพราะเขาเรียกร้องเสรีภาพเรียกร้องสิทธิการแสดงออกทางความคิดเห็นซึ่งเป็นเรื่องที่อเมริกาประกาศไว้เมื่อ200ปีที่แล้ววันนี้ประเทศไทยยังไม่ยอมทำเลยครับสหประชาชาติก็รับหลักการนี้แล้วนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็มีคลิปของเลขาธิการเสรีไทยท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณออกเนื่องในโอกาสวันประกาศอิสรภาพหรือวันชาติของสหรัฐอเมริกาจะเห็นได้นะครับว่าวันนี้ถ้าท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณไปประกาศต่อต้านคสช.อยู่ที่ลาวอยู่ที่อาเซียนหรืออยู่ที่ญี่ปุ่นหรืออยู่ที่ใกล้ๆประเทศไทยนี่นะผมว่าคงยากเหมือนกันนะเพราะอะไรฮะแม้ว่าประเทศญี่ปุ่นประเทศที่เจริญแล้วนี่เขาจะเห็นด้วยกับเรื่องประชาธิปไตยแม้ว่าลาวและอาเซียนจะเห็นด้วยกับประชาธิปไตยแต่ว่าความหนักแน่นของหลักการอำนาจของปรัชญานี้มันยังไม่หนักแน่นพอเพราะว่าไทยก็จะเข้าไปแทรกแซงได้แต่ปรากฏว่าท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณประกาศได้ชัดเจนเลยนะฮะประกาศเปิดเผยเลยนะประกาศอยู่ที่หน้าธงชาติอเมริกาหน้าสถานที่แห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่เป็นไรฮะอันนั้นจะเห็นได้นะครับว่าสัญญาณอย่างนี้บอกอะไรครับหนึ่งบ่งบอกว่าสหรัฐอเมริกาไม่เอาด้วยกับรัฐบาลคสช.แน่นอนไม่อย่างนั้นท่านจารุพงษ์ยังมาประกาศได้ไง
ถูกไหมครับสองบ่งบอกว่าหลักการพื้นฐานของวันประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเจือปนอยู่ในเหมือนเลือดกับเนื้อในร่างกายของมนุษย์เลยคือเป็นหลักการพื้นฐานที่มีสิทธิเสรีภาพใครมาอยู่ที่นี่ก็ดำเนินการได้นะครับซึ่งหลักการนี้ก็ไปตรงกับทางยุโรปเหมือนกันนะครับตรงกันก็เป็นผลจากเหตุการณ์เมื่อ200ปีครับที่สหรัฐอเมริกาลุกขึ้นมาปลดปล่อยตัวเองออกจากการเป็นเมืองขึ้นออกจากการกดขี่ของอังกฤษนะครับนี่คือวันจุดกำเนิดเมื่อ200ปีที่แล้วของเขาผมเลยถือโอกาสนี้ตั้งเป็นหัวข้อนี้กลับมาที่หัวข้อนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเพราะเราคือเพื่อนกันเป็นประโยคที่กลุ่มอาจารย์นะครับและแม่ของนักศึกษาที่ถูกจับทั้ง14คนจัดทำขึ้นโดยกลุ่มพลเมืองโต้กลับออกเป็นคลิปเผยแพร่เพื่อเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนไปร่วมกันชุมนุมแสดงความคิดเห็นที่สยามพารากอนสยามพารากอนนี่ว่ากันจริงๆก็คือหน้าวังสะปทุมนะฮะหน้าวังที่พระเทพพักอยู่นั่นแหละปรากฏว่าตรงนี้เองครับเป็นจุดที่บ่งบอกอะไรหลายๆอย่างตั้งแต่เริ่มต้นการรัฐประหารคงจำได้นะครับเมื่อปีที่แล้วนี่มีคนหนุ่มคนสาวมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารไปชุมนุมกันที่หน้าสยามพารากอนหรือที่หน้าวังสะปทุมที่เป็นศูนย์การค้าจะบอกว่าเป็นเพราะว่าหนึ่งหน้าวังสะปทุมนี่ผมก็ไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าอยากให้ดูโลเคชั่นนะว่าตรงนั้นคือหน้าวังติดเลยครับแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งคือสยามพารากอนเป็นศูนย์การค้าที่ค่อนข้างทันสมัยที่สุดในประเทศไทยนะครับปรากฏว่าเมื่อปีที่แล้ว22พฤษภาพอยึดอำนาจ23 24 25ก็มีการชุมนุมที่นั่นตลอดเล็กบ้างใหญ่บ้างนิดๆหน่อยๆทหารยกกำลังพลไปปิดล้อมจัดการหมดแม้กระทั่งภาพเด็กนักศึกษาคนหนึ่งไปนั่งกินแซนด์วิชนะครับแล้วถือหนังสืออ่านนักข่าวก็มาถ่ายปรากฏว่าถูกจับถูรูทุกกลางหมดแต่เมื่อวันที่3มวลศุกร์นี่ปรากฏว่าผู้คนไปชุมนุมกันมากตามคำเรียกร้องของคลิปวิดีโอเพราะเราคือเพื่อนกันโดยมีอาจารย์หลายคนนะครับที่เราคุ้นๆหน้าอาจารย์จากหลายมหาลัยออกคลิปมาพูดสั้นๆปรากฏคลิปนี้ได้ผลมากครับที่ผมต้องหยิบยกขึ้นมาเพราะว่าเป็นคลิปที่ส่งสัญญาณการชุมนุมทางการเมืองที่ไม่มีทางหยุดแล้วครับและก็ยากที่จะเข้ามาจัดการปราบปรามโดยอำนาจเผด็จการของคสช.บอกได้เลยนะครับนับแต่วันนี้ไปเนี่ยการจับกลุ่มประชาชนที่ออกมาเรียกร้องสิทธิทำไม่ได้แหละเพราะถ้าเรียกตามภาษาชาวบ้านก็เรียกว่ายาดื้อยาแล้วครับยาแรงของคสช.ซึ่งเป็นยาที่หมดอายุคือยาเผด็จการในศตวรรษที่21นี่มันเป็นยาที่หมดอายุนะครับดูฉลากยาแล้วน่ากลัวครับกินเข้าไปแล้วก็อันตรายครับแต่ว่าปราบโรคไม่ได้โรคเสรีภาพเนี่ยปราบไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นชีวิตจิตใจมันเป็นเลือดเนื้อของมนุษย์ไปแล้วดังนั้นจะมีการชุมนุมอีกเขาก็บอกอีกครับวันจันทร์นี่พรุ่งนี้นะฮะใครได้ยินข่าวนี้ฟังข่าวนี้แล้วก็พิจารณาดูครับถ้ามีเวลาก็ไปร่วมกับเขา
ะฮะไปร่วมชุมนุมกันที่ธรรมศาสตร์อีกครับภาวะการอย่างนี้ครับทำให้ความเวทมนต์ความศักดิ์สิทธิ์ของไสยศาสตร์ของอำนาจคสช.นี้เสื่อมแล้วครับดังนั้นเหตุการณ์อย่างนี้เราจะเห็นเรื่อยๆแต่ถามว่าแล้วเหตุการณ์อันนี้เนี่ยไปล้มประยุทธ์ได้เลยไหมอันนี้จะต้องเป็นประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องมาวิเคราะห์กันวันนี้ครับว่ามันถึงขั้นล้มได้เลยหรือไม่ผมบอกท่านเลยนะครับยังล้มประยุทธ์ไม่ได้แต่เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้ประยุทธ์เองก็เดินหน้าไม่ได้และเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ประยุทธ์ฝันว่าจะอยู่อีก3ปีโดยไม่เลือกตั้งเนี่ยนะตามคำทำนายของหมอดูแม้จะเป็นไปได้ยากแต่ความพยายามนั้นจะทำให้ความขัดแย้งทางสังคมหนักขึ้นนะครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสถานการณ์ข่าวลือเปรมตายปรากฏว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฮะหลังจากเราออกรายการรู้ข่าวรู้เราวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับมา1สัปดาห์เนี่ยปรากฏว่ามีข่าวลือเรื่องเปรมตายนี่มาตลอดเลยข่าวลือนะครับมี2ระดับนะฮะลืออย่างไร้เหตุผลนี่อย่างหนึ่งลืออย่างนั้นเนี่ยเป็นข่าวลือที่มีประสิทธิภาพต่ำมากเพราะไม่มีใครเชื่อกับ2ลืออย่างมีเหตุผลถามว่าเอาข่าวลือเรื่องเปรมตายมีเหตุผลยังไงก็แก94 95แล้วแกจะไม่ตายเลยครับแกก็ต้องตายสิครับแต่บังเอิญคนที่แก่แล้ว90กว่าตายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ทำไมต้องลือล่ะครับก็เพราะพลเอกเปรมยังเกี่ยวข้องกับอำนาจทางการเมืองยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับหรือในหนึ่งก็จะเรียกว่าอยู่เบื้องหน้าเลยก็ได้แต่ไม่ค่อยออกตัวท่านเองแต่อยู่เบื้องหลังนี่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้ของวิกฤตการเมืองขณะนี้ซึ่งเป็นวิกฤตมา10กว่าปีแล้วครับตั้งแต่การรัฐประหาร19กันยา49ดังนั้นการลือของเหตุการณ์ที่บอกว่าพลเอกเปรมตายแล้วตายแล้วเข้าโรงพยาบาลแล้วแล้วก็อยู่มาตื่นขึ้นมาก็ไม่ตื่นอะไรอย่างนี้นะฮะเป็นลือที่มีความเป็นไปได้สูงนั่นก็คือสัญญาณบ่งบอกว่าสถานการณ์ทางการเมืองภายในของประเทศไทยที่ขึ้นอยู่กับอายุของบุคคลเนี่ยที่เป็นตัวหลักปัจจัยสำคัญตัวหนึ่งของสถานการณ์การเมืองเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของเหตุการณ์บ้านเมืองขณะนี้ดังนั้นการลือของการตายของพลเอกเปรมเนี่ยครับมันบ่งบอกสองนัยยะนัยยะที่หนึ่งบ่งบอกให้เห็นว่าประชาชนเนี่ยครับโฟกัสข่าวมาที่ตัวพลเอกเปรมตลอดเวลาเพราะอำนาจของโครงสร้างระบบนี้ถูกค้ำด้วยบุคคลถูกค้ำด้วยอายุของบุคคลการตายของพลเอกเปรมจะส่งผลการดุลอำนาจเปลี่ยนแปลงสื่อมวลชนก็รู้ประเด็นนี้แม้จะไม่อยากลงเรื่องข่าวลือแต่สุดท้ายก็ต้องลงครับเพราะอะไรเพราะคนใกล้ชิดพลเอกเปรมต้องออกมาแถลงเองครับถึงขั้นพลเรือเอกพระจุลนะฮะออกมาแถลงเองครับคนใกล้ชิดพลเอกเปรมเนี่ยที่พลเอกเปรมส่งเข้ามาทำงานในการรัฐประหารครั้งนี้ด้วยนะครับที่ส่งเข้ามาตั้งท่าจะล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ตั้งแต่ชุมนุมม็อบแดดเดียวชุมนุมของเสอ้ายแช่แข็งประเทศไทยนั่นนะครับดังนั้นข่าวเลยต้องแม้จะเป็นข่าวลือก็ต้องเป็นข่าวจริงออกมาว่ามีข่าวลือนี้จริงโดยพลเอกพระจุลนะครับยอมรับต้องแถลงข่าวทางหนังสือพิมพ์ประเด็นที่2
ข่าวลือนี้ส่งผลไปถึงใครก็ตามทีนะครับที่อายุมากๆทั้งหลายเนี่ยนะแต่ว่าความสำคัญอันตรายของการผิดกฎหมายในประเทศไทยนั้นเนี่ยก็จัดลำดับข่าวลือกันไปก็แล้วกันก็จะเห็นนะครับว่าวันนี้แม้จะมีการประกาศอิสรภาพพูดถึงเสรีภาพความเสมอภาคและความสิทธิมนุษยชนที่มีผลสะเทือนจากการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาเมื่อ200ปีที่แล้วเนี่ยนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยเมืองไทยยังไม่ไปไหนเลยครับก็กลับมาสู่เหตุการณ์ที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่ว่าเหตุการณ์อย่างนี้ครับการลุกขึ้นของกลุ่มประชาชนครูบาอาจารย์ที่กล้าประกาศตัวเปิดหน้าเลยครับมีอาจารย์หลายคนนะครับท่านก็คงจะเห็นคลิปนี้แล้วเปิดหน้าเลยครับเรียกร้องเราคือเพื่อนกันให้มาชุมนุมเราคือเพื่อนกันให้มาชุมนุมเนี่ยคสช.ไม่กล้าแตะต้องเลยนี่นะฮะมันก็บ่งบอกแล้วว่าสถานการณ์นี้กำลังจะนำไปสู่ความยุ่งยากของการยึดอำนาจจะบริหารประเทศไทยต่อไปสรุปแล้วก็คือคสช.หมดความชอบธรรมโดยสิ้นเชิงแล้วจริงๆก็หมดความชอบธรรมไม่มีความชอบธรรมตั้งแต่แรกแล้วครับของการรัฐประหารเมื่อ22พฤษภาคมปีที่แล้วแต่วันนี้อำนาจที่ข่มขู่ไว้เรียกร้องว่าให้สามัคคีกันผมเข้ามาเดี๋ยวๆขอเวลาหน่อยนะอะไรต่างต่อมีอะไรเนี่ยนะผมจะสร้างความปองดองนี่มันหมดแล้วจนสร้างคนเริ่มลุกขึ้นแล้วคนเริ่มลุกขึ้นเนี่ยครับการบริหารประเทศก็จะยากขึ้นเมื่อประชาชนต่อต้านเพราะคุณสร้างกติกาที่ผิดทํานองครองธรรมปรากฏว่าตอนนี้เกิดผีซ้ำด้ามพลอยนั่นก็คือรัฐบาลเผด็จการคสช.นี้ก็ถูกบอยคอตจากทั่วโลกเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่จบเพียงแค่มีปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเท่านั้นใช่ปัญหาภัยแล้งก็ตามมาอีกเห็นไหมฮะปัญหาภัยแล้งก็ตามมาอีกปรากฏว่าปีนี้น้ำแล้งที่สุดทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ไม่มีน้ำการทำนาก็ยากขึ้นนะครับนาปรังไม่ต้องพูดแล้วเพราะนาปีก็ไม่รอดแล้วนี่เดือนกรกฎาคมเนี่ยนาปีเนี่ยช่วงนี้ต้องได้น้ำแล้วนะครับถ้าเมื่อไม่ได้น้ำอย่างนี้ก็แน่นอนที่สุดครับเดือนตุลาพฤศจิกาก็คงจะข้าวเสียหายชาวนาที่ยากจนอยู่แล้วก็จะยากจนหนักขึ้นปรากฏว่าข่าวสัปดาห์ที่แล้วนักข่าวไปถามพลเอกประยุทธ์ว่าน้ำแล้งทำยังไงเนี่ยท่านก็บอกว่าให้ไปเลี้ยงจิ้งหรีดขายนะครับท่านพูดออกรายการเลยให้ไปเลี้ยงจิ้งหรีดขายกิโลละ200ผมก็พูดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปรากฏว่าสัปดาห์นี้มาอีกแล้วครับมาพูดถึงเรื่องปลาแพงตอนนี้คงทราบกันนะครับในประเทศไทยเกิดวิกฤตเรื่องประมงซึ่งถูกใบเหลืองจาก EU นะครับเนื่องจากว่าใช้แรงงานทาสและก็ตกลงไม่ผ่านปรากฏว่าก็ต้องมีการเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องประมงมากขึ้นการจัดการมีการเก็บใบอนุญาตการออกใบอนุญาตที่ใช้เรือออกนี่มีการเก็บเงินเพิ่มขึ้นหลายเรื่องฮะกำลังปั่นป่วนอยู่ขณะนี้ก็ส่งผลทำให้ปลาแพงขึ้นปลาทะเลนะครับไอ้น้ำแรงก็ปลาน้ำจืดน้อยอยู่แล้วนะครับปรากฏว่าเรือประมงออกก็ไม่ได้อีกประยุทธ์ก็แก้ปัญหาไม่ได้ปลาก็แพงปรากฏว่าประยุทธ์บอกอีกครับบอกว่าปลาแพงก็อย่าไปกิน
มาอีกแล้วนะฮะปลาแพงก็อย่าไปกินให้คนรวยเขากินเถอะเขามีสตังค์เราก็ไปกินอย่างอื่นถ้าอยากจะกินปลาก็ต้องทำงานหนักๆวลีต่างๆเหล่านี้ที่ผมหยิบยกขึ้นมานั้นก็เป็นเรื่องที่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าของความสามารถของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ไม่ผ่านความเป็นนายกนะครับจากการให้คะแนนของประชาชนแล้วก็จากการให้คะแนนของพวกเดียวกันเองแต่พวกเดียวกันเองไม่กล้าพูดแล้วครับเพราะว่าเป็นทหารก็พูดไม่ได้แต่ว่าวันนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศถือว่าพลเอกประยุทธ์นี่เป็นนายกรัฐมนตรีที่หลอยถ้วยที่สุดจากวลีต่างๆที่ออกมานะครับเริ่มตั้งแต่ไปขายยางที่ดาวอังคารสิกลายเป็นเรื่องเล่าโจ๊กตลกโปกฮาที่สุดครับเป็นนายกที่เชยที่สุดละว่างั้นฮะดังนั้นจากความสามารถที่พลเอกประยุทธ์ไม่ผ่านการเห็นชอบของประชาชนนี้เนี่ยก็จะซ้ำเติมสถานการณ์หนักเข้าไปอีกครับหนักเข้าไปอีกจนกระทั่งเกิดความไม่พอใจของกลุ่มผู้ถืออาวุธด้วยกันซึ่งตอนนี้มันมีสัญญาณออกมาแล้วนะครับไม่เพียงแต่เท่านั้นจากโครงสร้างเผด็จการอย่างนี้แหละครับปรากฏว่าขณะที่เกิดภัยแล้งนะครับประชาชนก็ยากจนข้าวราคาตกต่ำมาตั้งแต่ต้นเพราะไม่มีการพยุงราคาไม่มีการช่วยเหลือชาวนาไม่มีการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางนะครับแต่พลเอกประยุทธ์ก็อ้างว่าไม่มีสตังค์ไม่มีสตังค์แต่พลเอกประยุทธ์กลับเอาเงินไปซื้อเรือดำน้ำที่เป็นข่าวคึกโครมอยู่ขณะนี้ 3.60,000 ล้านซื้อเรือดำน้ำจากจีนถ้ามองดูให้ดีนะครับการซื้ออาวุธขนาดหนักของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี้ก็คือพิษร้ายของระบบประชาธิปไตยครับเพราะว่าการรัฐประหารทุกครั้งจะต้องจ่ายสตังค์เข้ากระเป๋าผู้นำทางทหารวิธีการเอาสตังค์เข้ากระเป๋าที่ดีที่สุดก็คือซื้ออาวุธดังนั้นการซื้ออาวุธเนี่ยครับมันไม่ใช่เรื่องการเสริมเขี้ยวเล็บให้ประเทศหรอกครับวันนี้การเสริมการพูดเรื่องการเสริมเขี้ยวเล็บให้ประเทศนี่เป็นเรื่องที่เชยที่สุดในโลกสมัยใหม่นะครับแม้จะมีความจำเป็นในเรื่องการมีกำลังทหารก็จริงแต่ว่าการจัดซื้ออาวุธหนักๆจำนวนมากๆล็อตใหญ่ๆนะครับเป็นแสนๆล้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ล้าหลังที่สุดในโลกที่เขาแข่งขันเรื่องเศรษฐกิจเขาแข่งขันเรื่องการสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนหรือในหนึ่งก็คือการสร้างระบบรัฐสวัสดิการที่จะทำให้ประชาชนมีชีวิตดีขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ล้าหลังที่สุดแต่ปรากฏว่าทุกครั้งที่มีการยึดอำนาจจะทำอย่างนี้ครับในช่วง10ปีที่เห็นชัดเมื่อ19กันยา2549ยึดอำนาจจากท่านทักษิณชินวัตรโดยพลเอกสนธิบุญยรัตกลินและก็ได้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นั่นก็ซื้อเข้าไป900,000กว่าล้านครับซื้ออาวุธซื้อล็อตใหญ่เลยครับนั่นฉวยโอกาสไปรอบนึงแล้วนะฮะแบ่งสรรปันส่วนทรัพยากรกันไปเงินทองแต่ตอนนั้นกระเป๋ายังตรงอยู่ครับปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยเศรษฐกิจมันทรุดลงเรื่อยๆนะครับแม้จะกระเตื้องขึ้นเป็นระยะแต่ว่ามันก็เกิดจลาจลตลอด10ปีเลยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าจลาจลที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่มีการก่อวอร์ดกันจากกลุ่มกปปส.ก็ดีกลุ่มมัธยมก็ดีมันต่อเนื่องมาตั้งแต่2548นะฮะจนถึงวันนี้นะครับดังนั้นภาวะการทรุดตัวของเศรษฐกิจการไม่กระเตื้องขึ้นทรงอยู่เนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นตลอดเวลาคือความไร้เสถียรภาพตลอด10ปี
ตั้งแต่2548จนถึงปัจจุบันเนี่ยส่งผลร้ายทางเศรษฐกิจมากปรากฏยึดอำนาจกันเมื่อปี47ปีที่แล้วก็มีการจัดสรรงบประมาณให้ซื้ออาวุธกันอีกครับดังนั้นการซื้ออาวุธนี้หนึ่งเป็นเรื่องหาผลประโยชน์แน่นอนสองเป็นเรื่องของการปูนบำเหน็จให้กับประเทศบางประเทศเอาใจกันโดยเฉพาะประเทศจีนนี่น่าจับตาดูประเด็นนี้ด้วยนะครับอาวุธนี่แน่นอนฮะพ่อค้าขายกันเยอะครับฝรั่งเศสก็ขายอาวุธนะครับในยุโรปแม้แต่สวีเดนที่เรากำลังออกรายการอยู่นี่ก็ผลิตเรือดำน้ำที่มีชื่อเสียงไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับผลิตอาวุธเครื่องบินกริฟฟินก็ซื้อจากที่สวีเดนนะครับอเมริกาก็ผลิตอาวุธขายจีนตอนนี้กำลังมาเป็นพ่อค้าอาวุธรายใหม่นะครับที่หาเงินเข้าประเทศปรากฏว่าไทยเลือกซื้อเรือดำน้ำจากจีน3ลำครับ 3.6 หมื่นล้านมีค่าศึกษาดูงานอีก200กว่าล้านเพื่อจะศึกษาเรื่องโครงการความเป็นไปได้ไหมที่จะซื้อก็ตั้งใจจะซื้ออยู่แล้วนี่ยังต้องตั้งโครงการศึกษาอีก200กว่าล้านที่ผมพูดถึงเรื่องการซื้ออาวุธจำนวนมากนี้ก็อยากจะบอกให้พี่น้องประชาชนทราบว่าเป็นการกระทำอาชญากรรมต่อประชาชนอย่างร้ายแรงที่สุดนอกจากฆ่าประชาชนด้วยการใช้ปืนสไนเปอร์ยิงประชาชนเมื่อปี53แล้วนี่คือใช้อำนาจฆ่าประชาชนในภาวะการที่กำลังทุกข์ยากนะครับจากปัญหาข้าวยากหมากแพงจากปัญหาภัยธรรมชาติดังนั้นปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างนี้รัฐบาลเผด็จการนี้แก้ไม่ได้เลยครับที่แก้ไม่ได้เลยประการแรกก็คือแก้ไม่จัดสรรทรัพยากรคืองบประมาณแผ่นดินลงไปช่วยอย่างเต็มความสามารถแต่กลับใช้ทรัพยากรนี้ไปหาประโยชน์ทางการเมืองคือซื้ออาวุธจากจีนเพื่อจะให้กำลังใจแก่จีนเพราะจีนเป็นประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคเอเชียที่ไม่คัดค้านการรัฐประหารเลยนะครับจีนนี่เขามีอย่างนี้ลักษณะเขาเป็นอย่างนี้เลยนะครับเผด็จการในพม่ายาวนานจีนก็ทำเฉยนะฮะเพราะต้องการจะสร้างประโยชน์ทางการทหารกับประโยชน์ทางเศรษฐกิจวันนี้จีนยังมีลักษณะที่ล้าหลังที่สุดนะครับในเรื่องสิทธิมนุษยชนล้าหลังที่สุดทางการเมืองผมพูดอย่างนี้ตรงๆเลยเนี่ยนะชัดเจนที่สุดไทยก็รู้สึกว่าพึ่งอเมริกาก็คงจะยากพึ่งประเทศที่เจริญแล้วก็คงยากก็เลยหันไปพึ่งจีนวิธีพึ่งให้กำลังใจก็คือการซื้อสินค้านะครับจีนขายเรือดำน้ำนี่ไม่ใช่ขายราคามิตรภาพนะครับผิดกับจีนสมัยก่อนนะจีนปัจจุบันนี่ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะจีนเมื่อก่อนเนี่ยยังขายน้ำมันราคามิตรภาพสมัยพลเอกชาติชายเป็นนายกรัฐมนตรีจีนยังเป็นคอมมิวนิสต์เต็มที่ต้องการจะสร้างพลังแข่งกับอเมริกาต้องการสร้างมิตรก็ขายราคามิตรภาพแต่วันนี้จีนเป็นทุนนิยมตรงๆครับไม่มีแล้วก็ขายเอากำไรกันเนี่ยแล้วไม่ใช่ซื้อเท่านี้ครับยังมีงบประมาณการจัดซื้ อเครื่องบินนะครับจากกองทัพอากาศอีกมีการจัดซื้ อวัสดุทางการทหารอื่นๆจากรัสเซียอีกดังนั้นวันนี้ก็การใช้งบประมาณแผ่นดินในลักษณะที่ไม่ส่งเสริมการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนไม่ส่งเสริมการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนก็กลายเป็นประเด็นอีกเหมือนกันนั่นก็คือเป็นประเด็นพูดถึงเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคครับนี่ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์นอกจากไม่แก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งนั่นแล้วเนี่ยนะครับยังมาพูดถึงเรื่องของการรักษาพยาบาล30บาทรักษาทุกโรคทำให้เศรษฐกิจแย่เจ๊งหมดมีประชาชนก็ในออนไลน์นะครับโต้แย้งพลเอกประยุทธ์บอกอ้าวแล้วทีซื้ออาวุธคุณว่ายังไง
มีการจัดทำโปรแกรมเปรียบเทียบเลยครับว่าเฉพาะเรือดำน้ำอย่างเดียวเนี่ยนะครับ36,000 ล้าน 38,000 ล้านเนี่ยตัวเลขอยู่วิ่งไปวิ่งมาอยู่ขณะนี้นะครับประมาณนี้แต่36,000 ล้านนี่แน่นอนแล้วนะแต่ว่าหลายเด็ดก็จะบอกว่า38,000 ล้านเนี่ยนะเขาก็มาเปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรื่องการผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจการผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจของคนไทยเนี่ยครับเป็นการผ่าตัดที่ต้นทุนสูงที่สุดครับใช้เงินค่าใช้จ่ายถึง600,000 กว่าบาทนะครับนี่เป็นราคาของบำรุงราษฎร์เลยนะครับอย่างดีเลยเนี่ยนะฮะเขามีบอกมาเลยว่าราคา1คน 639,000 บาทถ้าใช้งบประมาณเรือดำน้ำครั้งนี้ 30,000 กว่าล้านเนี่ยมาให้กับประชาชนดูแลเรื่องสุขภาพเปรียบเทียบการผ่าตัดเลยครับ30บาทรักษาทุกโรคนี่รักษาโรคหัวใจด้วยนะฮะเพราะใช้เงินโฉนดเฉลี่ยเนี่ยสามารถดูแลคนที่ป่วยด้วยโรคหัวใจได้ใช้การผ่าตัดต้นทุนอย่างนี้นะได้ถึงเกือบ 60,000 คนเห็นไหมฮะถ้าจะส่งนักศึกษาเรียนก็เปรียบเทียบนักศึกษาต่อปริญญาเอกคนหนึ่งใช้เงิน1,500,000 บาทก็จะสามารถสร้างปริญญาเอกส่งคนเรียนนอกได้ 25,333 คนถ้าไอ้ที่บอกว่าจำนำข้าวไม่เอาประกันราคาข้าวไม่เอาเนี่ยนะครับถ้าใช้เงินตัวนี้มาช่วยเกษตรกรจะสามารถซื้อข้าวประกันราคาข้าวได้ราคา 15,000 บาทต่อเกวียนเนี่ยได้ถึง2,000,000 กว่าตัน2,533,333 ตันเห็นไหมฮะดังนั้นหัวใจของการเป็นเผด็จการที่ประชาชนเดือดร้อนที่สุดที่คนไม่ค่อยได้มองครับเพราะว่ามันสลับซับซ้อนก็คือเรื่องการใช้งบประมาณรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้เอาเงินไปใช้เอาเงินก็ประมาณไปใช้ในลักษณะที่ไม่เกิดดอกผลต่อเศรษฐกิจไม่เกิดดอกผลแก่ประชาชนแต่เกิดดอกผลกับตัวเองนี่นะฮะมากเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์จำนวนมากทีเดียวและไม่ใช่แค่งบอาวุธเท่านั้นนะครับจากงบอาวุธนี้เองครับมันไปโป่งที่งบอื่นๆอีกครับที่ผมไม่อยากจะพูดตรงนี้ไม่อยากให้กระทบกระเทือนใจหลายฝ่ายก็คืองบเกี่ยวกับส่งเสริมสถาบันความมั่นคงของสถาบันบางสถาบันเป็นงบโฆษณาเนี่ยครับหมื่นเกือบ20,000 ล้านเหมือนกันงบที่ไปโป่งในทางอื่นที่ไม่ออกมาสนับสนุนชีวิตของประชาชนในขณะที่ประชาชนทุกอย่างเนี่ยในระบบประชาธิปไตยทำไม่ได้นะคือทำไปประชาชนก็ด่าทำไปรัฐบาลนั้นก็แพ้เลือกตั้งแน่นอนเพราะตัวชี้วัดอยู่ที่ประชาชนนี่ครับระบบประชาธิปไตยถ้ารัฐบาลไหนเอางบประมาณแผ่นดินไปใช้ในทางที่ไม่เกิดดอกผลกับชีวิตประชาชนมากอย่างนี้นะครับรัฐบาลนั้นก็มีแต่แพ้เลือกตั้งเห็นไหมฮะแต่พลเอกประยุทธ์พูดอยู่เสมอว่าผมไม่ได้มาจากเลือกตั้งผมไม่ใช่นักการเมืองก็นี่แหละความไม่ใช่นักการเมืองการไม่เลือกตั้งของท่านนี่แหละครับกำลังสร้างความทุกข์ยากแก่ประชาชนมากที่สุดเพราะท่านไม่ใช่รัฐบาลของประชาชนท่านเป็นรัฐบาลของอำมาตย์ท่านเป็นรัฐบาลมาจากการยึดอำนาจไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนตรงนี้ครับซึ่งเป็นหัวใจของปัญหาของประเทศของโครงสร้างระบบเผด็จการทั้งหลายและแนวโน้มของการเป็นประเทศล้มละลายของประเทศไทยก็คงจะใกล้เคียงนะครับคงจะใกล้เคียงดูจากอะไรครับบังเอิญมีเรื่องเกิดขึ้นอยู่คล้ายกับประเทศไทยเหลือเกินครับคือประเทศกรีกครับ
นะฮะประเทศกรีซปรากฏว่าประเทศกรีซนี่เป็นประเทศที่ถ้าเปรียบเทียบบรรดาฝรั่งทั้งหลายนะฮะยุโรปแล้วเนี่ยนะฮะคนไทยนี่ก็แปลกกว่าทุกประเทศนะฮะเรียกคนจมูกโด่งยุโรเปียนคนตะวันตกทั้งหมดเป็นฝรั่งหมดเนี่ยนะประเทศกรีซเป็นประเทศอยู่ในเมดิเตอร์เรเนียนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอยู่ตอนใต้ของยุโรปเนี่ยนะฮะเรียกว่าเป็นประเทศที่จะเรียกว่าล้าหลังทางเศรษฐกิจที่สุดเหมือนกันเศรษฐกิจไม่ดีและเป็นวิกฤตที่เป็นเชื้อร้ายของวิกฤตของสภาพยุโรปที่อยู่ในสภาพยุโรปด้วยแต่ล้มละลายปรากฏว่าเมื่อ5ปีที่แล้วครับภาวะการที่ยุโรปเขาก็หมดสงครามกันแล้วเนี่ยนะแต่รัฐบาลกรีซซึ่งมีทหารหนุนหลังมีลักษณะแบบเดียวกับเราอย่างนี้นะครับแต่ไม่ได้มีกษัตริย์เป็นประมุขนะครับปรากฏว่าใช้งบประมาณในทางทหารมากเหมือนกันครับซื้อเรือดำน้ำเหมือนกันครับแต่ซื้อ2ลำแต่ซื้อเรืออื่นๆอีกนะฮะนอกจากซื้อเรือดำน้ำแล้วยังมีซื้อเรือรบอีกและเป็นประเทศไม่ใหญ่ครับเป็นประเทศที่มีประชากรอยู่10กว่าล้านคนแต่เสริมเขี้ยวเล็บจังนะครับหนังสือพิมพ์มติชนลงข่าวนี้ครับผมอยากจะอ่านข่าวนี้ให้ฟังสักนิดหนึ่งเพื่อให้เห็นว่า ประเทศที่ล้าหลังทางความคิดนี่แม้จะอยู่ใกล้ความเจริญแล้วนะครับแต่ยังมีความล้าหลังมีอิสระในการจัดการภายในแม้จะอยู่ในสหภาพยุโรปร่วมกัน20กว่าประเทศใช้เงินสกุลเดียวกันนะครับมีจัดสภาร่วมกันเป็นคล้ายๆสหรัฐนะอย่างนี้นะครับแต่ว่าเป็นการเกิดรัฐรวมกันอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนสหรัฐนะครับสหรัฐเขาเกิดเป็นลักษณะสหพันธรัฐก่อนปกครองเป็นรัฐอย่างนี้แต่ตรงนี้เป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งแล้วแต่ละรัฐครับกรีซนี่ก็ 2,000 กว่าปีแล้วนะครับเป็นรัฐขึ้นมาเนี่ยแล้วจากปัญหาของการพัฒนาโลกสมัยใหม่ก็จำเป็นที่จะต้องเปิดตลาดร่วมกันเปิดตลาดเสรีเน้นการเศรษฐกิจทุกระดับจัดสหภาพยุโรปกรีซเป็นหนึ่งในนั้นแต่เป็นประเทศที่ค่อนข้างจะมีการจัดการที่ล้าหลังมากเพราะมีลัทธิทหารอยู่ในนั้นค่อนข้างจะเข้มแข็งคือยุโรปใต้เนี่ยจะมีลัทธิทหารมีความเป็นเขาเรียกว่ามรดกเผด็จการเนี่ยดูจะเข้มข้นกว่าแล้วสังเกตดูนะครับในยุโรปเนี่ยครับถ้าเราตัดครึ่งบนกับครึ่งล่างเนี่ยนะฮะครึ่งบนเนี่ยจะส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์นิกายนี้เป็นนิกายค่อนข้างจะทันสมัยหน่อยพวกนี้ก็จะทำให้เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจอยู่ข้างบนแต่ข้างล่างนี่นะครับโปรตุเกสสเปนอิตาลีกรีซอันนี้จะเน้นศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกจะมีพิธีกรรมเยอะมากก็เหมือนไทยวันนี้ครับเป็นพุทธพิธีกรรมไม่ได้เป็นพุทธทางปรัชญาไม่ได้เป็นพุทธทางที่จะส่งเสริมทางความคิดแต่เน้นเรื่องพิธีกรรมดังนั้นความล้าหลังทางศาสนาความล้าหลังทางการเมืองความล้าหลังทางระบบการเมืองมันจะคู่กันไปเลยครับยุโรปทางเหนือไม่ต้องพูดแล้วนะครับเรื่องระบบทางการเมืองนี่เขามั่นคงเป็นระบบเสรีประชาธิปไตยลัทธิทหารจะแสดงบทบาทมากไม่ได้แต่ข้างล่างนี่ยังมีอยู่สเปนยังมีกษัตริย์อยู่ก็มีการโหวตที่จะให้ยกเลิกกษัตริย์แต่ประชาชนนี่ก้าวหน้ามากขึ้นอำนาจของระบบกษัตริย์อำนาจของระบบ ทหารแม้จะมีดำรงอยู่ในภาคใต้ของยุโรปทั้งหมดก็จริงครับแต่ไม่สามารถจะแสดงบทบาทต่อประชาชนได้การต่อต้านกษัตริย์ในสเปนมีประชาชนออกมาต่อต้านกันเปิดเผยไม่มี112นะครับการต่อต้านลัทธิทหารก็จับเขาไม่ได้
แต่ว่าอำนาจยังแฝงตัวอยู่ปรากฏว่าในกรีซนี่หนังสือพิมพ์มติชนลงข่าวเมื่อวันที่5นี่นะครับเมื่อวันที่5ก็คือปัจจุบันเนี่ยฮะวันนี้ล่ะกรีซหนึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ณปัจจุบันกำลังเผชิญกับปัญหาวิกฤตการทางการเงินอย่างหนักเหมือนดังเช่นที่ทุกคนทราบลองมองย้อนกลับไปจะพบว่ากรีซเริ่มเผชิญปัญหาความไม่มั่นคงทางการเงินมาตั้งแต่ช่วงปี2010นะฮะแม้ว่าภาครัฐจะรู้ในเรื่องนี้แต่ยังคงทุ่มงบจำนวนมากในการเสริมเขี้ยวเล็บให้กับกองทัพทั้งที่กรีซเป็นประเทศขนาดเล็กมีประชากร11ล้านคนแต่กลับเป็นประเทศที่นำเข้าอาวุธสงครามสูงที่สุด ในแถบยุโรปหรือคิดเป็นอันดับ5ของโลกหากคิดเป็นสัดส่วน GDP จะพบว่ากรีซมีการใช้งบประมาณทางทหารเกือบสูงที่สุดในยุโรปขณะที่เมื่อปี2510กรีซซื้อเรือดำน้ำใหม่2ลำขายประเทศไทยเลยนะครับ จากเยอรมันมีมูลค่า 1.3 พันล้านยูโรก็เอา50 บาทคูณกันแล้วกันโดยประมาณนะครับเรือรบขนาดใหญ่อีก6ลำเอาเรือดำน้ำ2ลำแล้วยังเรือรบอีก6ลำนะฮะและเฮลิคอปเตอร์ค้นหาและกู้ภัยอีก15ลำจากฝรั่งเศสรวมถึงเครื่องบินรบ F-16 อีกกว่า20ลำจากสหรัฐที่คิดเป็นมูลค่าสูงกว่า 1.5 พันล้านยูโรซึ่งพูดได้ว่ากรีซเป็นประเทศที่มีรถถังมากถึง 1,300 คันมากกว่าประเทศอังกฤษถึง2เท่าแม่พอได้อ่านข่าวนี้ของกรีซแล้วเนี่ยนะครับพวกลัทธิทหารในประเทศไทยก็คงมีกำลังใจนะฮะคือมีคนโง่คล้ายๆกันยังอยู่อีกเยอะถามว่าอยู่อาเซียนนี่จะไปลบกับใครเนี่ยซื้อรถถังซื้อเครื่องบินซื้อเรือดำน้ำเรือดำน้ำดำในอ่าวไทยก็ดำไม่ได้แล้วครับดำยังไงก็นั่งเฮลิคอปเตอร์มองเห็นครับเพราะมันตื้นกรีซก็เหมือนกันครับจะไปลบกับใครเนี่ยอยู่ในยุโรปจะลบกับใครเศรษฐกิจก็พังหมดแล้วนะครับแต่ก็ซื้อดังนั้นข่าวเนี่ยครับจึงเป็นข่าวที่ผมอยากจะเอามานำมาอ่านให้ท่านฟังและบอกให้รู้ความจริงว่าหนังสือพิมพ์มติชนเขาก็ลงข่าวได้เท่านี้จริงๆเนี่ยนักวิชาการนะครับอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขาก็มีสถิติตัวเลขอย่างนี้เหมือนกันสำหรับประเทศไทยนะว่านำเข้าอาวุธมากเท่าไหร่เศรษฐกิจโตเท่าไหร่เปรียบเทียบอาวุธกับ GDP ของประชาชนแล้วมีปัญหายังไงเนี่ยอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขเก่งที่สุดคงมีรายงานแล้วแต่หนังสือพิมพ์ไม่กล้าลงหรอกครับนะครับไม่กล้าลงก็ฝากประเด็นนี้ด้วยนะครับกับกลุ่มพลเมืองโต้กับเอาประเด็นนี้มาโต้ด้วยเอาประเด็นนี้มาบอกประชาชนด้วยนะครับแต่ผมขอบอกนำร่องก่อนว่าข่าวเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงว่าเมืองไทยก็เหมือนกับกรีซซึ่งกรีซล้มละลายแล้ววันนี้เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวอ่านต่อข่าวนี้นะครับด้านสำนักข่าวจากนิวยอร์กไทม์รายงานว่าในปีที่ผ่านมานั้นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของกรีซทุ่มเงินกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์ประมาณ 1.2 แสนล้านบาทในการซื้อเรือดำน้ำที่ยังต่อไม่เสร็จถูกปล่อยทิ้งล้างไว้ในกรุงเอเธนส์โดยสำนักข่าว Business Insiderเผยว่าสาเหตุที่รัฐบาลกรีซทุ่มงบประมาณมหาศาลให้กับกองทัพมากที่สุดแม้ประชาชนกำลังเผชิญกับความยากแค้นมาจากเหตุผล3ประการคือ 1. งบประมาณเหล่านี้เป็นเงินเดือนให้กับบุคลากรกองทัพ 2. การเมืองระดับภูมิภาค 3. ความกดดันจากการเมืองภายในประเทศทั้งนี้งบประมาณสำหรับกองทัพนั้นเป็นโครงการที่ถูกกล่าวหาว่ามีการคอร์รัปชันมากที่สุด
นี่แหละครับประเทศไหนก็ตามทีนะครับที่มีลัทธิทหารยังเป็นหลักของรัฐนั้นยังมีอำนาจของลัทธิทหารอยู่ในโครงสร้างของระบบการเมืองการทุจริตคอร์รัปชันจากการซื้ออาวุธจะเกิดขึ้นมากที่สุดการทุจริตในเมืองไทยก็เห็นชัดเจนที่สุดนะครับเรามีปัญหานิดเดียวเท่านั้นแหละครับอยู่ภาคใต้คือปัญหาภัยการก่อการร้ายแต่ปัญหารอบบ้านไม่มีแค่นิดเดียวนี่ก็เป็นข้ออ้างในการซื้ออาวุธแทบจะต้องลบกับเขาได้เลยนะครับลบกับทุกประเทศรอบบ้านได้เลยนะฮะทั้งที่มีปัญหาอยู่นิดเดียวที่ภาคใต้แล้ววันนี้การสงครามกับชายแดนกับมาเลเซียก็ไม่มีความตึงเครียดไม่มีเลยนะครับมีแต่วิกฤตของปัญหาภายในปัญหาเรื่องศาสนาปัญหาเรื่องการก่อการร้ายจาก 3-4 จังหวัดภาคใต้แต่ว่าใช้เป็นข้ออ้างในการตั้งงบประมาณซื้ออาวุธมโหฬารผมพูดถึงการซื้ออาวุธมโหฬารจากกรีซเมื่อมาเปรียบเทียบกับไทยนี่กระจอกเลยนะครับเพราะว่างบการซื้ออาวุธที่ตั้งขึ้นมาใหม่ซื้อเรือดำน้ำซื้อเครื่องบินซื้ออาวุธสงครามนี้ปรากฏว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ตั้งไว้ 200,000 กว่าล้านเหมือนกันครับแต่ละตัวรวมกันแล้วเนี่ยนะเมื่อการยึดอำนาจเมื่อ19กันยายนก็ตั้งไว้ 900,000 กว่าล้านแล้วใช้วิธีซื้อล็อตใหญ่เลยครับซื้อเครื่องบินกริฟฟิน1ฝูงซื้อรถถังนะครับจากยูเครนที่เป็นเรื่องอื้อเฉาซื้อเครื่องมือ GT200 ที่เรียกว่าไม้ชี้ผีแต่ถูกหลอกกันเนี่ยนะฮะจากเครื่องแล้วไม่กี่ตังค์ซื้อกันล้านกว่าบาทเนี่ยนะฮะสมัยที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นผบ.ทบ.ซื้อเรือเหาะที่ไม่เหาะที่เราเห็นหมดเนี่ยนะฮะวันนี้ก็ยังไม่มีการสอบสวนปปช.ก็เป็นใบ้นะฮะพอเรื่องทหารนี่เป็นใบ้เลยพอเรื่องข้าวเนี่ยเอาเต็มที่เลยนะฮะเห็นไหมครับดังนั้นวันนี้การซื้ออาวุธยังต่อเนื่องจากการรัฐประหาร19กันยาตั้งไว้ 900,000 กว่าล้านแล้วผ่อนส่ง9ปีครับการผ่อนส่งตั้งแต่ตอนนั้น9ปีได้ส่งผลให้งบประมาณของด้านกระทรวงกลาโหมสูงขึ้นจาก 80,000 ล้านเป็น 200,000 กว่าล้านทันทีดังนั้นงบ 200,000 กว่าล้านที่เกิดจากการรัฐประหารเมื่อ19กันยานั้นคงตัวตลอดมาที่รัฐบาลต่อมาไม่สามารถจะยกเลิกได้เลยเพราะทำสัญญาผูกพันล่วงหน้าแล้วนี่คือวิธีการจัดการของอำนาจโครงสร้างรัฐเผด็จการทหารไทยซึ่งถือว่าเมื่อยึดอำนาจแล้วพอเป็นรัฐบาลเลือกตั้งก็ต้องรับมรดกบาปไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับพูดไม่ออกก็เลยทำให้ความยากจนสะสมของประชาชนนี่สะสมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอจะครบ9ปีจะผ่อนหมดยึดอำนาจอีกแล้วเห็นไหมครับจาก49มาถึง57พอผ่อนจะหมดยึดอำนาจอีกพอยึดอีกตั้งงบประมาณใหม่อีกแล้วนี่แหละครับนี่แหละครับคือความดีงามของลัทธิเผด็จการที่พรรคประชาธิปัตย์คุณสุเทพกปปส.ชื่นชมเหลือเกินยุให้เขายึดอำนาจนี่เห็นไหมฮะดังนั้นวันนี้ความยากจนทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากอำนาจเผด็จการอันนี้นะครับขอคำถามได้ถามได้ไหมครับอาจารย์เห็นเลยครับเห็นครับค่ะมีคำถามมาถามว่าเดี๋ยวนะคะนักศึกษา14คนจะถูกปล่อยตัวไหมคะอาจารย์คิดว่าไงจากสถานการณ์ขอบพระคุณครับที่ตั้งคำถามตรงนี้ก็กลับมาสู่ประเด็นหัวใจของเราคือเพื่อนกันผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้ไปไม่เป็นแล้วและเขาจะต้องแก้ปัญหาหาทางตัดช่องน้อยให้นักศึกษานี้ออกมาครับสังเกตได้ชัดเจนนะครับว่าพลเอกประยุทธ์ไม่กล้าแสดงความอหังการต่อปัญหากรณีนักศึกษา14คนนี้เลยแม้จะมีคำสั่งภายในจ
จนน่าเชื่อได้ว่าอำนาจลึกลับมือมองไม่เห็นเข้ามายุ่งแน่นอนนั่นก็คือศาลทหารนั่งพิจารณาดำเนินการฝากขังตอนเที่ยงคืนได้นะฮะบรรยากาศหลายอย่างมันบอกนะฮะว่ามีมือมองไม่เห็นเข้ามายุ่งแน่นอนแล้วล่ะเพราะลำพังพลเอกประยุทธ์นี่ก็คงไม่ได้มีบารมีมากอย่างนั้นแต่แม้จะมีมือมองไม่เห็นสนับสนุนขนาดนั้นเนี่ยวันนี้พลเอกประยุทธ์หงอยไปอย่างเห็นได้ชัดแต่เดิมจำได้ไหมครับกรณีคุณพิชัยอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลยิ่งลักษณ์วิจารณ์เรื่องเศรษฐกิจพลเอกรัฐบาลพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ตาหวาดแวบเลยนะต้องไปเอาตัวมารัฐมนตรีต่างประเทศคุณสุรพงษ์ตัววิจักชัยคุณวิจารณ์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เรื่องเศรษฐกิจเรื่องการใช้กฎหมายยังไม่เป็นธรรมกับคุณยิ่งลักษณ์ก็ไปจับตัวจากร้านอาหารมาแล้วก็ยังให้สัมภาษณ์แบบหยิ่งยโสไม่แคร์แต่กรณีนักศึกษา14คนนี่หงอยเลยครับไม่กล้าพูดเลยหันไปพูดเรื่องเลี้ยงจิ้งหรีดหันไปพูดเรื่องปลาแพงก็อยากกินปลานะครับดังนั้นผมเชื่อว่าอำนาจมือมองไม่เห็นก็รู้ปัญหาแล้วว่าปัญหาประยุทธ์ก็จะไปไม่ได้ประยุทธ์ก็รู้ปัญหาเหมือนกันผมเชื่อว่าจะมีการจัดระบบบางอย่างเป็นกรณีพิเศษปล่อยตัวนักศึกษาโดยไม่ต้องประกันตัวครับซึ่งเห็นเขาบอกว่าวันที่7นี้จะขึ้นศาลดังนั้นวันนี้ศาลก็คือเครื่องมือของอำนาจเผด็จการของระบบเผด็จการอันนี้ไม่มีความเป็นธรรมอะไรเหลือแล้วครับในประเทศไทยถ้าเรื่องนั้นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองดังนั้นอย่าได้เรียกร้องเลยครับว่ากลับมาสิคนอยู่ต่างประเทศกลับมาสิจะได้ใช้กฎหมายมาดำเนินการทางกฎหมายมีกฎหมายอะไรฮะมีแต่กฎหมายที่ยอยักษ์ตกไปครับเขาอ่านอะไรฮะท่านผู้ฟังครับบ้านเราวันนี้กฎหมายมันยอยักษ์หายนะค่ะอาจารย์อีหัวข้อค่ะเชิญครับค่ะก่อนกรีซจะเศรษฐกิจล่มกรีซเคยลงทุนทางการทหารอย่างใหญ่โตค่ะแล้วก็ก่อนนั้นก็ก่อนที่จะมีปัญหาเศรษฐกิจก็เขาก็ซื้อเรือดำน้ำเหมือนกับไทยเหมือนกันแล้วทีนี้จะถามว่าประเทศไทยกำลังจะซื้อเรือดำน้ำเนี่ยค่ะแล้วจะมีปัญหาพังเหมือนเศรษฐกิจพังเหมือนกรีซไหมคะอ๋อแน่นอนฮะวันนี้เศรษฐกิจก็พังแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเหมือนกับครอบครัวเนี่ยครับเวลายากจนเนี่ยพอมีสตังเวลายากจนเนี่ยมันไม่ใช่พุ่งพรับหายไปเลยนะฮะมันซุดลงเรื่อยๆต้องใช้เงินก้นถุงเงินก้นเซฟมากินกันแล้วคือวันนี้งบประมาณแผ่นดินเก็บภาษีก็ไม่ได้ตามเป้าดังนั้นการเก็บภาษีมันจึงลงไปที่เก็บขยะการเก็บขยะในกรุงเทพการเก็บขยะตามเทศบาลก็ขึ้นราคาหมดนะฮะเก็บคือรัฐบาลทหารรัฐบาลเผด็จการเนี่ย1เรื่องการค้าขายนี่จะไม่ฉันทัดอยู่แล้วโดยตัวของเขาเองถามมาเอาแล้วทำไมคุณไม่เอานักธุรกิจคนที่เขามีความสันทัดเข้ามาล่ะก็มันต้องแบ่งตำแหน่งให้กับทหารด้วยกันนี่ครับดังนั้นจึงมีรัฐมนตรีว่าการจาก20-30คนนี่นะ10กว่ากระทรวงนี่นะเป็นทหารสักข้อหนึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศก็ต้องให้อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยก็ต้องให้พลเอกอนุพงศ์รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องให้พลเอกชัดชัยรัฐมนตรียุติธรรมก็ต้องให้พลเอกไพบูลย์รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรก็ต้องให้พลเอกดาวพงศ์เห็นไหมนี่คือความจำกัดของกลไกของระบบเผด็จการเพราะไปปล้นเขานี่ถือปืนไปปล้นด้วยกันแล้วไม่แบ่งทรัพย์ให้ได้ยังไงอ่ะดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยข้อจำกัดของรัฐบาลเผด็จการทหารที่ได้มาจากการยึดอำนาจเพราะทหารนี่ไม่สามารถจะมีอำนาจจากอย่างอื่นได้แต่ก็แปลกใจนะที่คุณ
สุเทพพรรคประชาธิปัตย์เชียร์เนี่ยผมยังงงอยู่จริงๆฮะมันก็เห็นชัดๆอยู่แล้วว่าทำความลำบากให้ประชาชนแน่นอนยังก่อจลาจลสร้างเงื่อนไขให้เกิดการรัฐประหารพอก่อจลาจลเท่านั้นทหารก็สวมเลยสิครับส่งทหารนอกเครื่องแบบออกมาเลยเห็นไหมฮะมาชุมนุมเลยแม้ชุมนุมถึงจะใหญ่โตดีเหลือเกินนี่ไงเข้มแข็งจังเลยนะนี่เพราะเห็นเนี่ยดังนั้นวิกฤตตัวนี้ครับมันแก้ไม่ได้วิกฤตนี้แก้ไม่ได้วันนี้พ่อค้าก็หันหน้าเลิกลักแล้วครับก็อยากจะเปลี่ยนตัวประยุทธ์แล้วครับไม่พูดกันตรงๆนะฮะดังนั้นจะเปลี่ยนยังไงการจะเปลี่ยนประยุทธ์มันไม่มีกลไกเปลี่ยนนี่ครับเปิดสภาอภิปรายไม่ไว้วางใจก็สภาก็ลูกสมุนดังนั้นผมเรียกสภาสุนัขรับใช้กลไกของสภาเปลี่ยนคุณประยุทธ์ไม่ได้ก็มีกลไกเดียวที่เปลี่ยนได้คือใช้ปืนจี้คุณพอจะจี้ประยุทธ์ออกประยุทธ์ก็ต้องเอาน้องมาเป็นผบ.ทบ.ต้องกำลังขับเคี่ยวกันอยู่ขณะนี้ครับกำลังขับเคี่ยวขณะนี้กำลังทหารอีกฝ่ายหนึ่งก็เผยหน้าไม่ได้เพราะเผยปั๊บประยุทธ์คุมอยู่ข้างบนนี่ถูกไหมฮะพลเอกประวิตรก็คุมกลาโหมคุมปืนน้องตัวเองก็คุมกำลังอยู่ภาคเหนือมันถึงได้เกิดข่าวลือเรื่องรัฐประหารซ้อนขึ้นเรื่อยไงแล้วก็เกิดข่าวลือเรื่องพลเอกเปรมตายอยู่เรื่อยฝั่งนี้ก็บอกพลเอกเปรมตายแล้วคนที่เป็นกำลังฝ่ายพลเอกเปรมก็งอนแงนงอนแงนคิดว่าจะจัดการสักทีเชียร์เปรมอยู่แต่โหนเปรมอยู่จะโหนอีกสักกี่วันนะฮะเพราะคนอายุขนาดนี้ก็มีสิทธิ์นอนไม่ตื่นทั้งนั้นดังนั้นนี่คือความไร้เสถียรภาพของการเมืองไทยและถูกซ้ำเติมด้วยการคอร์รัปชันอย่างเอิกกระเลิกตรวจสอบไม่ได้ปปช.ที่บอกเป็นคนจะตรวจสอบนั่นก็เป็นใบ้ฮะเกิดการทุจริตในประเทศไทยไม่รู้จะหาเงินจากไหนก็เก็บเงินจากเรือประมงเก็บเงินจากกิจการต่างๆนี่คือความสามารถอย่างเดียวที่รัฐบาลเผด็จการทหารมีคือการเก็บภาษีไม่ใช่การค้าขายนะไม่ใช่ทำให้เงินงอกขึ้นนะแต่เก็บจากคนค้าขายมันก็ยิ่งซุดกันใหญ่สิครับคนยิ่งยากจนอยู่แล้วนักธุรกิจก็แย่อยู่แล้วแต่ก็นึกอีกทีก็โสหน้าหน้าเหมือนกันนะพวกนักธุรกิจที่สนับสนุนเขาเนี่ยแต่ว่ามันเป็นความสมน้ำหน้าที่กระทบต่อประชาชนอย่างที่สุดเลยพูดไม่ออกนะครับแล้วไม่ได้จบเท่านี้นะครับอีกสถานการณ์หนึ่งครับหนังสือพิมพ์มติชนอ้างหนังสือพิมพ์เดลี่เทเลกราฟและหนังสือพิมพ์เมโทรยูเคคุณสวินสกาคงได้ข่าวนี้เหมือนกันนะครับเป็นข่าวลงเมื่อวันที่3กรกฎาคมครับจัดอันดับประเทศไทยเป็นประเทศตื่นเสี่ยงภัยก่อการร้ายสูงสุดครับคือนี่คือความรับผิดชอบของรัฐบาลที่เขาที่เจริญแล้วเนี่ยนะครับถึงตอนประเทศอังกฤษฮะตอนนี้ฤดูร้อนความเป็นฤดูร้อนเนี่ยประเทศที่มีสตังค์ประชาชนเขาก็มีความสุขเขาก็เดินเที่ยวกันไอทีบอกโอ้ยคนไทยต้องส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวอังกฤษไม่ต้องส่งเสริมเลยครับปรากฏว่าประชาชนคนยุโรปไปเที่ยวอังกฤษในฤดูร้อนเนี่ยนะปีหนึ่งเนี่ยนะครับรวมหมดแล้วเนี่ยนะสูงกว่าจำนวนประชากรที่อังกฤษมีครับของเรานี่แหมคนมาเที่ยว4ล้าน5ล้านดีใจประชาชน60กว่าล้านแต่ของเขานี่คนเที่ยวกัน40กว่าล้านผมเคยไปอยู่อังกฤษช่วงหนึ่งนะเมื่อหนุ่มๆ นะโอ้โหนึกในใจประเทศอังกฤษไม่ต้องมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวคนมันมาอยู่แล้วคือคนเขาเที่ยวกันในยุโรปเพราะมันเป็นประเทศที่มีความสวยงามมีความเจริญฝรั่งเศสอังกฤษแล้วทั้งหมดเขาเที่ยวกันเขาก็จับจ่ายใช้สอยกันเขาถึงฤดูร้อนเขาก็ต้องเตือนภัยว่าจะไปเที่ยวไหนก็ระวังกันด้วยเนอะประเทศที่ท่านต้องระวังด้วยนั้นภัยก่อการร้ายนะอยู่อันดับสูงสุดเลยนะเขาจัดอันดับไว้4อันดับนะ1ระดับต่ำ2ระดับเบาบาง3ระดับทั่วไปและ4ระดับสูงไทยได้ระดับสูงเลยครับอยู่ในกลุ่มรัสเซียด้วยนะครับอยู่ในหลายประเทศที่กำลังเกิดเหตุอย่างเนี้ยแต่ไทยได้ด้วยซึ่งอย่างนี้เนี่ยไม่มากก็น้อยก็ต้องมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลาย
นะครับแต่ไทยหนักขึ้นไปอีกครับมีรัฐประหารอีกมีกฎอัยการศึกแม้วันนี้ยกเลิกกฎอัยการศึกมาตรา44ก็เหมือนกฎอัยการศึกและข่าวเกี่ยวกับเรื่องการจับกุมคุมขังประชาชนดังนั้นผมจึงโฟกัสมาที่ข่าวการจับกุมนักศึกษา14คนและการเคลื่อนไหวของกลุ่มพลเมืองโต้กลับของครูบาอาจารย์ที่เขาจัดทำคลิปเพราะเราคือเพื่อนกันนี่ไงข่าวอย่างนี้จะถูกรายงานขึ้นเรื่อยครับแน่นอนฮะคนที่จะมาก็จะต้องน้อยลงแต่ถามว่าปิดกั้นเลยไหมไม่หรอกครับก็ส่วนหนึ่งก็คงมาเที่ยวกันแต่ว่ามีผลกระทบนะครับนี่ก็คือที่คุยกันวันนี้เชิญครับมีคำถามอีกไหมครับเชิญครับค่ะยังไม่มีค่ะอาจารย์โอเคครับถ้าอย่างนั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอสรุปให้เห็นว่าสถานการณ์อย่างนี้นะครับกำลังเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนอำนาจของคสช.อย่างยิ่งจริงอยู่แม้กำลังที่จะขึ้นมาปฏิวัติซ้อนต้องการจะเปลี่ยนตัวไปยุทธเนี่ยมีแล้วครับมีความคิดแล้วแต่ยังไม่สามารถจะแสดงบทบาทได้ดังนั้นก็กลับมาถึงประเด็นที่ว่าแล้วกลุ่มพลเมืองโต้กลับกลุ่มครูบาอาจารย์นี่ไปล้มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้ไหมมีคนฝันว่าจะเกิด14ตุลามันไม่สามารถจะเกิดได้ทันทีแต่มันจะต้องมีการสะสมทางปริมาณไปเรื่อยๆและความขัดแย้งในเชิงโครงสร้างส่วนบนจะต้องเกิดปัญหาความขัดแย้งโครงสร้างนี้ด้วยเหตุการณ์14ตุลานั้นมีการสะสมมานะครับตั้งแต่ปีถ้าผมจำความได้ผมเข้ามหาลัยเมื่อปี2513กว่าจะเกิด14ตุลานี่ก็ถึง16 3-4 ปีก่อนหน้าผมก็มีการเคลื่อนไหวภายใต้อิทธิพลของลัทธิเผด็จการทหารของจอมพลถนอมประภาสมาก่อนดังนั้นช่วงเวลาการเคลื่อนไหวต่อต้านเผด็จการเนี่ยมันจะค่อยสะสมมาใช้เวลานานแต่วันนี้มันไม่นานเท่านั้นแหละครับแต่มันจะเร่งขึ้นความรับรู้ของประชาชนมากขึ้นแต่ยังจำเป็นที่จะต้องมีโครงความขัดแย้งเชิงโครงสร้างภายในของอำนาจรัฐภายในของทหารด้วยนะครับวันนี้สถานการณ์อีกนิดหนึ่งที่ผมอยากจะติ่งไว้ว่าการสร้างพิมพ์เขียวของโอกาสที่พลเอกประยุทธ์กำลังเขียนพิมพ์เขียวว่าฉันจะมีอำนาจต่อไปอย่างไรนั่นก็คือสถานการณ์วันนี้พลเอกประยุทธ์ไม่สามารถจะลำพองใจที่จะอยู่ในอำนาจโดยไม่เลือกตั้งอย่างที่เคยประกาศไว้ได้แล้วคงจำก็ได้นะครับเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเราพูดถึงเรื่องกลุ่มเครือข่ายของเผด็จการนำโดยพระประวิสุวิทย์คือพระพุทธอิสระที่นำคนล่ารายชื่อมาเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์อยู่อีก2ปีพลเอกประยุทธ์ก็ออกมารับหน้าตอนนั้นยังไม่เจอ14นักศึกษานะฮะรับหน้าว่าเอาสิจะอยู่ต่อก็ได้ถ้าประชาชนเห็นชอบนะครับแต่วันนี้พลเอกประยุทธ์คงต้องคิดใหม่แล้วมั้งหงอยไปได้อย่างเห็นชัดเลยครับดังนั้นสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยรัฐบาลคสช.ก็คงจะอยู่ยากเมื่อเจอการแรงกดดันจากต่างประเทศนะครับเจอแรงกดดันจากภายในประเทศอย่างน้อยที่สุดกลุ่มพลเมืองโต้กับกรณีเราคือเพื่อนกันที่เรียกร้องเนี่ยนะครับจะทำให้การสืบทอดอำนาจเดินหน้าต่อไปในระบบเผด็จการให้ยาวนานเนี่ยนะฝันนี้ก็คงจะเริ่มจางลงเราจึงมองว่าการเมืองณเวลานี้กลุ่มภายในคสช.เนี่ยคงต้องคุยกันแล้วล่ะครับว่าทิศทางที่จะเดินต่อไปจะเอายังไงสัญญาณที่จะต้องหาทางลงโดยเร็วออกรัฐธรรมนูญโดยไม่มีการประชามติทีแรกจะใช้เรื่องไขประชามติที่จะดึงเวลาอาจจะไม่ยอมเพื่อจะให้จบลงเพราะว่าถ้าดึงเวลาออกไปนี่แกอาจจะล้มทั้งยืนก็ได้วันนี้ก็เลยอาจจะต้องหาทางที่จะต้องสร้างโมเดลใหม่
ที่จะให้เกิดการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดนะครับแต่เร็วยังไงมันก็ต้องเกินแต่ปลายปีนี้ดังนั้นการอยู่ไปของคุณประยุทธ์นั้นอยู่ไปก็หืดขึ้นคอไปนะครับลำบากไปฝันร้ายไปเรื่อยๆถ้าแกจะหลอกตัวเองฝันดีก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าดูจากวันนี้เดือนกรกฎาคมและเดือนกรกฎาคมนี้หมอดูทำนายกันเหลือเกินครับว่าจะมีคนสำคัญตายคนสำคัญตายข่าวลือก็กระชั้นมาเรื่อยจะเกิดเหตุนองเลือดกันเดือนนี้เดือนกรกฎาคมเนี่ยเรื่องอย่างนี้ไม่เป็นผลดีนะครับต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นผลมาจากการรัฐประหารและไม่เป็นผลดีต่ออำนาจคสช.อย่างแน่นอนแม้คสช.จะขณะนี้เราได้ทราบข่าวภายในมาเมื่อกันนะครับว่ากำลังเตรียมหานักการเมืองขายตัวพี่น้องครับฝากไว้ด้วยนะครับผมก็เป็นนักการเมืองแต่ผมตัดขาดชัดเจนระหว่างเผด็จการกับประชาธิปไตยผมไม่เอากับเผด็จการตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นตั้งแต่เป็นผู้นำนักศึกษาตั้งแต่14ตุลาวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่ายังมีนักการเมืองขายตัวที่ไม่รู้จักเข็ดหลาบพวกสายตาสั้นทางการเมืองยังมีอยู่กลุ่มหนึ่งแม้แต่ในพรรคของผมเองที่ผมบอกเลยนะแม้แต่ในพรรคของผมเองซึ่งผมเองก็รู้อยู่ครับว่าใครมีอุดมการณ์ไม่มีอุดมการณ์วันนี้กลุ่มคสช.กำลังติดต่อกับนักการเมืองหลายฝ่ายเพื่อจะไปสร้างพรรคที่หลอกลวงประชาชนเป็นพรรค A พรรค B พรรคกพรรคขอให้กระจัดกระจายกันและจะหนุนอำนาจคสช.ให้อยู่ต่อไปคนที่จะเป็นนายกต่อไปนั้นทำนายได้ไม่ต้องดูหมอแล้วครับปอปาเหมือนกันคือคันกันจังเลยเนี่ย4ปอเนี่ย3ปอเนี่ยประวิตรประยุทธ์เนี่ยนะฮะแล้วก็ป๊อกเนี่ยนะก็อยู่ตรงเนี้ยหวังว่าจะเอากำลังนักการเมืองเอาภาพลักษณ์ของนักการเมืองมาสร้างโมเดลให้ต่างประเทศยอมรับแล้วให้มีอำนาจอยู่ต่อไปแต่ผมบอกเลยนะครับว่ายากหลายคนวิเคราะห์ว่าจะเกิดอย่างนี้แต่ผมบอกว่าแม้จะมีนักการเมืองขายตัวขายอุดมการณ์ไม่เข็ดหลาบต่อเผด็จการเลวร้ายพวกนี้ก็ตามทีแต่ว่าสถานการณ์จะไม่โรยด้วยกลีบกุหลาบหรอกครับเพราะว่ามันมีปัจจัยเรื่องคนสูงอายุหลายคนนะครับที่เป็นเสาหลักของการค้ำระบบการเมืองนี้ไว้และความขัดแย้งเชิงโครงสร้างส่วนบนยังมีปัญหาอยู่ใครจะวิเคราะห์ว่าเขาปองดองกันแล้วอะไรแล้วแต่ผมบอกเลยครับว่าการปองดองอันนั้นยังเป็นเรื่องยากที่จะสนิทเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับก็ขอจบเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวรอแป๊บค่ะรอแป๊บมีคำถามเข้ามาแล้วครับเชิญครับครับไม่มีค่ะแต่ว่าพอดีเมื่อวานได้คุยกับนักข่าวท่านหนึ่งของทางใต้นะคะฟังแล้วก็อดขำไม่ได้ค่ะอาจารย์เขาบอกว่าทางคนใต้อ่ะเขายังบางส่วนอ่ะที่ยังโง่สนิทคือนี่ไม่ได้ว่าทางคนใต้นะแต่ว่าคนใต้บางส่วนคือคนใต้เขาได้สะท้อนฟังว่าคนทางใต้ก็บอกว่าอย่าไปซื้ออย่าไปซื้อของที่ร้านเซเว่นนะมันเป็นของทักษิณ อาจารย์ฟังได้ขำไหมอ่ะตรงนี้ก็เราก็เลยขำก็เลยก็เหมือนกับค่ะก็เหมือนกับที่สระน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็บอกว่าที่ว่าโดนยึดแล้วก็พวกสลิมเขาก็ขำทักษิณว่าทักษิณโดนยึดสระน้ำที่สเปนก็คือก็ฟังแล้วมันก็น่าขำก็คือพวกสลิมนี่เป็นพวกที่ไม่ยอมฟังคือเป็นพวกที่มืดสนิททีนี้มีข่าวมาหลังไมค์ค่ะอาจารย์ขออ่านนิดนึงครับเชิญครับเดี๋ยวนะคะขอประกาศนิดนึงนะคะว่าวันที่15กรกฎาคมนัดรวมพลที่ถนนราชดำเนินอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยรวมตัวกันทุกจังหวัดมาให้พร้อมกันขับไล่พวกเผด็จการอำมาตย์ให้สิ้นซากปลดแอกและการกดขี่กดหัวคนไทยเปลี่ยนแปลงประเทศไทยใหม่เพื่อเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนผู้มีอำนาจเป็นใหญ่ของประเทศแสดงพลังให้ฝ่ายอำมาตย์ให้เห็นให้ต่างชาติได้รับรู้ว่าประชาชนไทยรักประชาธิปไตยต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ประชาธิปไตย
ประกาศให้รับรู้ทั่วทุกจังหวัดมารวมกันให้ต่างชาติเห็นพลังที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศค่ะไอ้นี้คือส่งมาทางหลังไมค์นะคะอาจารย์ก็แค่อ่านให้รับรู้ถ้ามีข่าวยังไงก็ช่วยเช็คกันอีกทีนะคะว่าจะได้ตรงกันนะคะขอปิดท้ายรายการนี้นะครับจะเห็นได้อย่างนึงนะครับว่ารายการรู้เขารู้เราหรือว่ารายการอะไรก็ตามทีที่ผมพูดเช่นสั้นๆสถานการณ์หรือว่าสภาไทยพระถิ่นตัวนายสุนัยคนนี้เนี่ยหนึ่งผมจะไม่แบ่งแยกประชาชนนะครับคือจะไม่บอกว่ามันนั่นเป็นภาคใต้ภาคเหนือเพราะผมถือว่าประชาชนนั้นเป็นความชอบธรรมแห่งอำนาจแต่ว่าการที่ประชาชนมีความคิดเห็นต่างกันนั้นเป็นภาวะการชั่วคราวโดยเฉพาะคิดผิดเป็นถูกเนี่ยนะเห็นเผด็จการเป็นกงจักรเป็นดอกบัวเนี่ยคือเห็นเผด็จการเป็นเรื่องดีเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายเขาจะพบความจริงดังนั้นผมจะไม่ตำหนิติเตียนนะครับอันนี้อันที่หนึ่งนะฮะอันที่สองลักษณะข่าวนั้นเนี่ยข่าวก็คือข่าวมีทั้งข่าวน้ำหนักข่าวลือข่าวที่มีน้ำหนักน้อยเนี่ยมีความเห็นจากคนบางคนเนี่ยผมก็จะไม่หยิบมาคุยนะฮะจะหยิบข่าวหลักๆที่ส่งผลเชิงการเปลี่ยนมีผลต่อการเคลื่อนตัวของสังคมมีผลต่อการเคลื่อนตัวทางอำนาจอันนี้คือหลักการวิเคราะห์ข่าวการมองข่าวในแต่ละประเด็นสำคัญนะครับต้องขออภัยนะเลยไม่ได้เก็บข่าวพวกนี้มาเล่นมารายงานแต่ว่าก็ดีฮะก็ถือว่าเป็นข่าวฮากันหน่อยปิดท้ายรายการนะครับโอเคครับโอเคไหมครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับอาทิตย์หน้า3 ทุ่มครับเมืองไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ